สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมานะคะรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของเด็กนอกที่มีประสบการณ์เรียนต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศหรือว่าทำงานที่ต่างประเทศนะคะอีพีก่อนๆเนี่ยเรามีคนที่มาจากทั้งทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็โซนเอเชียโซนยุโรปไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับพี่ก้องนะคะซึ่งเป็นคนเนี่ยที่ได้เรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่หลายๆคนเนี่ยก็คงใฝ่ฝันว่าอยากไปเรียนยังไงวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่ก้องค่ะเย้สวัสดีครับก้องครับใจเทพล่าเริงใจครับนามสกุลน่ารักจังใช่ครับพี่ก้องแนะนำตัวหน่อยไหมคะว่าตอนนี้พี่ก้องทำงานอะไรอยู่บ้างพี่ตอนนี้ทำงานหลักคือเป็นนักประพันธ์เพลงครับเป็นคนทำเพลงประกอบภาพเคลื่อนไหวโดยแต่ว่างานหลักยังอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นหลักครับผมซึ่งเราก็ได้ข่าวมาว่าผลงานพี่ก้องเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินนะคะมีเรื่องไหนบ้างคะจริงๆผลงานที่ทำให้คนรู้จักชิ้นแรกก็น่าจะเป็นซีรีส์ฮอร์โมนไวว่าวุ่นนะครับพอดีพี่ได้รับผิดชอบพาร์ทที่เป็นเพลงไตเติลแล้วก็ดนตรีประกอบในซีซั่น1ส่วนใหญ่นะครับประมาณ10-12แทร็กอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีโฆษณาไวรัลที่บอกชื่อไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนกับถ้าดูใน YouTube ก็จะอ๋อตัวนี้เองอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันแล้วก็ผลงานล่าสุดที่ทำตอนนี้ก็มีเรื่อง How to Think นะครับเป็นภาพยนตร์แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องคันกู The Movieเป็นเหมือนคล้ายๆกับเวอร์ชันขยายจากซีรีส์2ซีซันเป็นเวอร์ชันหนังใหญ่ครับเอามาฉายที่นี่ด้วยฉายที่ญี่ปุ่นด้วยพี่ก็ทำดนตรีประกอบให้เรื่องนั้นครับผมโอ้ยเจ๋งมากค่ะจริงๆหลายเรื่องเราก็เคยแบบว่าติดตามดูโดยเฉพาะฮอร์โมนนี่สมัยตอนเป็นเด็กๆคือแบบอินมากใช่ๆอันนั้นคือมันกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของชีวิตเลยนะเป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าเออเราไปทางนี้ได้อะไรเงี้ยครับเพราะตอนแรกก็เป็นคนจริงๆส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เหมือนกับว่าเป็นคนกังวลกับฟีดแบ็กอะแต่พอทำงานนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ไปได้นี่วะอะไรเงี้ยครับมันเจ๋งมากค่ะมันปิดหูมากเลยทีเนี้ยคือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะได้มาอัดพอดแคสต์กับพี่ก้องเนี่ยก็คือได้ยินมาจากเพื่อนว่าพี่ก้องอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเคยเรียนวิศวะมาก่อนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยย้ายมาเรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นด้วยคืออยากฟังความเป็นมาว่าแบบเออมันแบบเป็นมายังไงทำไมจากวิศวะเนี่ยเราถึงเปลี่ยนมาแบบเป็นสายดนตรีที่ญี่ปุ่นได้เริ่มต้นเลยจริงๆคือพี่ก็เหมือนเด็กม.ปลายทั่วไปอ่ะครับก็ยุคพี่อาจจะไปยกสอบเอนทรานซ์อยู่ใช่ไหมก็คือสังคมยุคนั้นเราต้องเรียนพยายามเรียนอะไรที่แบบอยากให้พ่อแม่สบายใจแล้วก็อาชีพที่มันเป็นตัวเลือกของคนสมัยนั้นก็มีอยู่ไม่กี่อาชีพนะวิศวะหมออะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็เรียนสายวิทย์มาก็ลงเอ็นตามที่แม่เขาอยากจะให้เรียนอะไรเงี้ยนิดนึงก่อนแล้วพอเข้าไปจริงๆแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ก็พยายามฝืนนะก็พยายามฝืนเรียนไปเรื่อยแต่โชคดีที่พี่ได้เข้าชมรมดนตรีได้เข้าอะไรที่นู่นเหมือนกันคือโชคดีที่มหาลัยมันมีชมรมที่เกี่ยวกับศิลปะอยู่ก็ได้ไปเจอจุดประกายเล็กๆที่ทำให้ความฝันทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็คือรู้สึกขอบคุณที่นั่นเหมือนกันนะคือถ้าพี่ไม่ได้ไปที่นั่นพี่ก็ไม่ได้เจอความฝันนั้นคือไม่ได้มาถึงตรงนี้แน่นอนนะครับจริงๆก็ถือเป็นจุดที่ดีเพราะว่าระหว่างที่เรียนวิศวะอยู่ตอนนั้นน่ะพี่ก็ชมดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนเล่นอะไรทุกอย่างเลยแล้วมันมีอยู่วันนึงที่ในชมดนตรีอะครับเขาจะชอบเช่า DVD หนังมาฉายแล้วก็นั่งดูกันแล้วมันมีหนังเรื่องนึงที่เขาชอบมาเป็นหนังญี่ปุ่นเรื่อง Be With You ครับเคยดูใช่ๆที่เป็นเรื่องของพ่อแม่ลูกที่ภรรยาเสียชีวิตแล้วกลับมาตอนฝนตกใช่แล้วเพลงประกอบมันแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือเพลงประกอบเรื่องนั้นมันสุดๆอ่ะสุดมากจริงๆเมโลดี้ก็ดีแล้วแบบมันตกค้างอยู่ในหัวใจตลอดเวลาหลังจากดูจบแล้วด้วยความที่เนื้อหนังมันดีด้วยเพลงประกอบดีด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบเออถ้าเราทำแบบนั้นได้บ้างแบบเราทำให้คนดูที่ดูหนังแล้วฟังเพลงของเรารู้สึกแบบหัวใจเต้นแรงแบบที่เรารู้สึกได้บ้างก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเออเริ่มทำสิ่งนี้มาตั้งแต่ช่วงนั้นครับผมจนเรียนไปวิศวะไปสักพักก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ทางของเรานะเรียนไปเรียนมาทุกอย่างมันก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนอาจารย์ที่ปรึกษาก็เชิญคุณแม่ไปคุยแบบเปิดอกเลยแล้วแบบเหมือนกับว่าก็เช็คกันเช็คตัวเองกันเช็คกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเออให้เราไปเรียนสิ่งที่ชอบดีกว่าพี่ก็เลยตัดสินใจขอคุณแม่กลับมาเรียนที่กรุงเทพครับเรียนอะไรที่ชอบก็คือจริงๆพี่อยากทำเพลงประกอบหนังใช่ไหมตอนนั้นคือความฝันเรื่องเพลงประกอบหนังมันเริ่มต้นแล้วล่ะแต่ว่าก็คิดในใจว่าแบบเออถ้ากลับมาเรียนดนตรีเลยอย่างเงี้ยอยากทำเพลงหนังถ้าเราไม่รู้เรื่องหนังเลยมันก็จะกระไดอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นอะจังหวะนั้นมากรุงเทพอะเขาเปิดภาควิชาภาพยนตร์พอดีมันก็เลยเป็นประจบที่ลงล็อกพี่ก็เลยสมัครเข้าเรียนภาพยนตร์มากรุงเทพต่อจนจบแล้วก็เข้าทำงานที่ GTH ครับโอ้ชีวิตก็จะเป็นประมาณช่วงนั้นเออหนูเพิ่งเคยเจอไม่กี่คนเองที่รู้จักหนังเรื่อง Be With You ปกติจะไม่ค่อยรู้จักกัน
จริงๆพี่โตมากับยุทธวัฒนธรรมเจป๊อปเจร็อกอยู่แล้วนะช่วงพี่หัดเล่นดนตรีม .3 ม .4 ม .5 เนี่ยวัฒนธรรมเจป๊อปกับเจร็อกเป็นเข้าพี่ชอบเอเจแปนมากชอบโยชิกิมากครับช่วงนั้นแล้วก็เหมือนโยชิกิเป็นประตูที่เปิดพาเข้าไปสู่โลกของดนตรีญี่ปุ่นเลยพี่พอรู้จักโยชิกิแล้วแบบรู้สึกอยากเล่นเปียโนคือช่วงก่อนเล่นอิเล็กโทรนเนี่ยเป็นอิเล็กโทรนที่เป็นแบบ2ชั้นและมีที่อ่ะครับแต่ว่าแบบพอโยชิกิเล่นเปียโนแล้วแบบเพลงมันหลั่นเพราะจังวะอะไรเงี้ยคือสวยอ่ะดูเรียบๆแต่มันสวยจังเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มฝึกเล่นเปียโนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับหาวิธีอะแดปจากอิเล็กโทรนมาลงกับเปียโนจนแบบเริ่มฟังเพลงอื่นๆเยอะขึ้นเริ่มฟังแบบเจป๊อปทั่วๆไปบ้างเริ่มฟังอะไรที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยด้วยแหละครับส่วนนึงก็เลยได้รับวัฒนธรรมมาพอสมควรแล้วพี่ก็เริ่มดูหนังญี่ปุ่นจากการที่เข้าเรียนภาพยนตร์โดยที่มีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่พี่นับถือมากๆอ่ะแกชอบหาหนังญี่ปุ่นน่ารักเจ๋งๆมาให้ดูอะไรเงี้ยครับด้วยส่วนหนึ่งคือตอนที่สงขาได้เจอเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคือตอนนั้นมันเป็นหนังภาคไทยแหละแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปในโลกภาพยนตร์แบบเอกภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็มีหนังญี่ปุ่นที่เราไม่เคยดูอีกมากมายที่อาจารย์เขาเอามาให้เราดูด้วยเราก็เลยเริ่มชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนั้นนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นพอไปญี่ปุ่นแล้วก็เราก็ตามมาตลอดแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราชอบแล้วก็เก็บมันไว้อะไรเงี้ยอย่างดนตรีประกอบพอเราพี่ดูหนังพี่ก็จะฟังดนตรีประกอบเยอะขึ้นด้วยล่ะเพราะพี่ตั้งโกไว้ว่าอยากทำแบบนั้นให้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรียนจบก็โชคดีอีกจังหวะหนึ่งด้วยที่ได้เข้าไปทำที่ GDH พอดีคือมันได้เข้าทำงานคือจบปุ๊บยื่นโปรไฟล์ไปแล้วได้โอกาสเข้าทำงานที่บริษัท GDH พอดีก็ได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีกับคนเบื้องหลังเพราะว่าตำแหน่งพี่เป็น post production coordinator คือคนที่คอยประสานงานให้กับทีมเบื้องหลังระหว่างหนังไทยเสร็จจนถึงฉายลงคือพี่กับพี่โปรดิวเซอร์ head producer จะเป็นคนดูแลให้หนังไปฉายลงได้สำเร็จอะไรเงี้ยครับก็เลยมีโอกาสได้คุยกับคนเบื้องหลังด้วยก็ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันด้วยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดแล้วทีเนี้ยคือมันเป็นมายังไงจากที่เราทำงานด้านดนตรีใช่ไหมคะที่ GDH มันมาถึงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราจะต้องไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะคือช่วงระหว่างทำงานอย่างที่ทราบกันนะครับก็คือพี่ทำงานไม่เกี่ยวกับดนตรีเลยได้เป็นการประสานงานเบื้องหลังก็จริงแต่ว่าเหมือนมีพี่ยงครับพุ่มกับฮอร์โมนอ่ะเหมือนจะได้ยินงานหรือได้ทราบว่าพี่เคยทำเพลงได้อะไรเงี้ยก็เลยเปิดโอกาสให้ลองทำงานก่อนฮอร์โมนโปรเจกต์หนึ่งแล้วมันเวิร์กอะไรเงี้ยก็ได้รับโอกาสทำฮอร์โมนต่อแล้วก็เนี้ยก็เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ซึ่งก็เริ่มทำชิ้นงานให้บริษัทมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพอฮอร์โมนมันเป็นจุดเปลี่ยนปุ๊บก็มีผู้กำกับในค่ายคอยมอบโอกาสให้ทำชิ้นงานของบริษัทแบบเป็นชิ้นงานโปรโมทบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับโฆษณาบ้างก็ทำไปเรื่อยๆก็จนถึงจุดหนึ่งก็คือพอเราโยกไปทำเสียงคือบริษัทจีเดียอย่างที่บอกก็คือในบริษัทจะมีบริษัทในเครือเยอะมากเลยครับพวกงานเฉพาะทางเนี่ยก็จะแยกเป็นเฮาย่อยๆบ้านตัดต่อบ้านมิกซ์บ้านอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็ถูกโยกจากบ้านโพสต์โปรดักชันไปอยู่บ้านเสียงพี่ก็ได้แบบเริ่มทำงานเสียงมากขึ้นจนถึงยุคนึงที่บริษัทเขาเปลี่ยนโครงสร้างเป็น GDS จาก GT เป็น GD ใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าลดพนักงานลงบางส่วนอะไรเงี้ยครับประจบกับพี่มีความคิดที่ว่าแบบอยากทำเพลงจริงๆจังๆแหละแต่ประกอบกับที่ว่าพอไปถึงจังหวะที่เราทำงานหน้างานจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าความรู้เรายังไม่ถึงอยู่บ่อยครั้งมากเลยแล้วมันพาให้คนอื่นเดือดร้อนเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าไปเรียนดนตรีเพิ่มดีกว่าเหมือนว่าตัดใจแบบเราออกจากงานก็เลยปรึกษาที่บ้านเหมือนเดิมแม่บอกไปเรียนญี่ปุ่นไหมล่ะเห็นบอกว่าชอบหนีอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าแบบว่ะเราก็ผูกพันกับญี่ปุ่นมันแต่ตอนนั้นอะถ้าเลือกไปไหนทั้งทีก็ไปประเทศที่เราชอบดีกว่าก็เลยตัดสินใจเลือกไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็บังเอิญตอนหาข้อมูลมันมีโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเซนมงกักโคครับเป็นโรงเรียนเฉพาะทางเหมือนรู้วิชาโรงเรียนวิชาชีพอะเหมือนโรงเรียนปวช.ปวส.บ้านเราแต่ว่าเขาสอนแบบจ่อเลือกเป็นเอกแล้วมันมีเอก Music Composer for Motion Picture ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวพอดีคอร์ส2ปีก็เลยเลือกมาต่อที่นี่ครับโอเคเริ่มเห็นแบบที่มาที่ไปแล้วแต่ทีเนี้ยอยากรู้ว่าแล้วอย่างที่เราไปเรียนญี่ปุ่นนะคะเราตอนนั้นน่ะเราได้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วไหมคะหรือว่าไม่ได้เลยได้น้อยมากเลยครับคือก่อนไปพี่เรียนสสท.มาประมาณแบบ7เดือนน่ะแล้วแบบก็มินาโนนิฮงโกะมันจะมีหนังสือเรียนที่มินาโนนิฮงโกะใช่มั้ย7เดือนไปถึงโรงเรียนภาษาก็7เดือนที่เรียนมาครับที่นู่นใช้เวลาแค่2อาทิตย์สอนถึงเนื้อหา7เดือนของพี่แล้วอ่ะมันเร็วมากเร็วจริงเร็วแบบเร็วมากแบบเร็วแบบหักดิบเลยอ่ะก็เลยก็เหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่อยู่ดีอะไรเงี้ยครับแต่โชคดีที่สิ่งแวดล้อมมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยภาษาญี่ปุ่นมันก็เลยทำให้เราซึมซับอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าเรียนที่ประเทศไทยแล้วอย่างที่เราจะไปเข้าที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบมีการ require ระดับภาษาไหมคะหรือว่าเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษไหมคะสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นครับจริงๆแล้วเขา require JLPT N2 แต่เคสพี่อ่ะสอบตก
เหมือนกับว่าพอเข้าไปมันจะเป็นลูปเลยครับเหมือนกับว่าพอถ้าคนที่ไปจากศูนย์เนี่ยเขาจะให้เราไปเรียนภาษาก่อน2ปีเป็นคอร์สแล้วช่วงสอน2ปีก่อนจบการศึกษาเรียนภาษาเนี่ยมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวของการเขาเรียกว่าโอเพนเฮาส์บ้านเราครับให้เราไปดูงานโรงเรียนต่างๆว่ามีอะไรที่เราอยากเรียนก็จะไปรวมตัวกันที่โอเพนเฮาส์นั้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรามีโรงเรียนที่เราหามาอย่างเงี้ยเราก็เช็คตารางได้ว่าโรงเรียนเขามีโอเพนเฮาส์วันไหนเราก็ขอโรงเรียนลาเรียนไปดูแล้วบังเอิญว่าช่วงที่เรียนภาษาได้ประมาณปีครึ่งเพราะพี่เหมือนเดินทางช้าไปประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยครับก็จะเหลือคอร์สแค่ปีครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนสอบเอ็นไม่ทันด้วยสอบเอ็นตกแต่ว่าพอดีโชคดีที่มีพื้นฐานดนตรีแล้วตอนที่พี่ไปโอเพนเฮาส์ที่นู่นน่ะก็คือพอเราบอกว่าเราอยากเข้าที่นี่จริงๆแล้วอาจารย์ก็พาไปสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเลยลองสื่อสารกับอาจารย์ดูว่าคุยรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทดสอบทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นว่าพอจะแบบอ่านโน้ตหรือพอจะทำอะไรเกี่ยวกับภาษาดนตรีได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านก็เลยไม่ต้องใช้เอ็นยื่นแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานแล้วว่าโรงเรียนภาษาทั่วไปจะรีควีร์เอ็นสามหรือเอ็นสองขึ้นไปครับที่ LPT ใช่แต่ว่าบางทีก็อารมณ์อร่วยในกรณีที่เราเลือกเขามันตั้งแต่ต้นแล้วเราไปสัมภาษณ์แล้วมันโอเคอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เขาจะรับเพราะอยู่ที่ดุลยพินิจของทางโรงเรียนเลยไม่เกี่ยวก็เอ็นก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเฉยแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่เมนชั่นเรื่องว่ามันจะมีการเหมือนกับทดสอบสกิลด้านดนตรีด้วยแล้วตอนก่อนที่เราจะไปอะคะสกิลด้านดนตรีเราอะมันเป็นประมาณไหนอะคะจริงๆพี่เป็นสายประเภทแบบไม่ได้เรียนมาเลยครับมันหัดเองแล้วก็รักจำว่าเราได้ยินมาแล้วเราชอบแล้วก็แกะเก็บไว้แล้วเรารู้ว่าอันนี้มันใช้อย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรนึกออกปะคือแบบเฮ้ยเล่นแบบนี้แล้วพอแต่เราไม่รู้ที่มาว่าในทางทฤษฎีแล้วมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปตรงๆตอนสัมภาษณ์ว่าจริงๆเราทำงานมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรอาจารย์ก็รับทราบอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบทดสอบที่ให้เราทดสอบจริงๆก็ไม่ได้ลึกขนาดที่เรารู้ไม่ถึงอะไรเงี้ยครับก็เลยโชคดีหน่อยแล้วเราต้องเหมือนสอบปฏิบัติอะไรนี้ด้วยไหมคะถ้าเป็นเอกพี่ไม่ต้องแต่ถ้าเป็นเอกเครื่องดนตรีอะอย่างพวกเอกแบบมันจะมีที่นู่นมันจะแยกเป็นแบบcompose ใช่ไหมแล้วก็มีเอกที่เป็นแบบ pro musician คือเรียนไปเพื่อเป็นนักดนตรีอาชีพในอนาคตเลยอันนั้นต้องสอบเล่นเครื่องแต่พี่เรียน compose ก็เรียนแค่แบบเนี่ยสอบทฤษฎีเบื้องต้นอย่างเดียวแล้วก็ผ่านเขาจะไม่ require มากเพราะว่าแต่ว่าการเล่นมันจะเหมือนในคลาสทีว่าแบบพอเราเข้าไปเรียนแล้วมันจะมีวิชาที่แบบเล่นดนตรีเบื้องต้นนะครับวิชา pop ensemble เบื้องต้นอะไรเงี้ยอยู่บ้างให้แบบได้ปฏิสัมพันธ์ก็ฟีลเหมือนแบบว่าเราก็ต้องเล่นเป็นบ้างเพราะว่าเราต่อให้เราแต่งเพลงเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องดนตรีตรงนั้นมันเล่นยังไงมีขีดจำกัดประมาณไหนอะไรแบบนี้ป่ะคะใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับอันนี้มากเพราะขีดจำกัดเครื่องดนตรีต่างๆพี่ไปรู้ตอนที่เรียนแล้วเหมือนกันนะใช่อย่างตอนนี้พี่ไปเรียนนะคะโรงเรียนของพี่มันอยู่ที่เมืองไหนนะคะคือเขตมินาโตะครับอยู่ตรงโตเกียวโดมเลยอยู่ข้างๆโตเกียวโดมเลยใช่ครับชื่อโรงเรียนว่าโชบิmusic college พอเมื่อกี้ฟังแล้วก็รู้สึกเอ๊ะน่าสนใจจังแอบอยากเรียนบ้าง สนุกนะครับจริงๆมันพอเข้าไปเรียนแล้วรู้สึกว่าญี่ปุ่นเขาแบ่งแคททิกอรีของการเรียนดนตรีได้ค่อนข้างสนุกเลยกว้างดีจังเลยนะครับเหมือนกับว่า พอพี่เข้าไปมันก็มีเอกแบบจริงๆของพี่อ่ะแยกประพันธ์เพลงอ่ะมันแยกเป็นแบบ3หมวดย่อยเลยนะแบบประพันธ์เพลงทั่วไปเอ้ยประพันธ์เพลงประกอบภาพประพันธ์เพลงป๊อปประพันธ์เพลงอนิเมะประพันธ์เพลงแดนซ์แล้วก็มีเอกนักพากย์พากย์เรียนไปเพื่อเป็นนักพากย์อาชีพอะไรเงี้ยหมดเลยก็คือแบบแยกค่อนข้างละเอียดแล้วก็แบบโปรมิวสิชันก็อาจจะแยกไปแบบเป็นเครื่องโอ้น่าเรียนเนี่ยอยากไปเรียนบ้างเลย สนุกสนุกครับที่นี่สนุกมากแล้วอาจารย์ใจดีเพื่อนๆน่ารักด้วยพูดถึงการเรียนบ้างดีกว่าค่ะอย่างเมื่อกี้เห็นบอกว่าแบบที่นี่แบบเรียนสนุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคืออยากรู้ว่าแบบมันมีวิชาไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสนุกมันน่าสนใจหรือว่าแบบมันหาแบบนี้ในไทยไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกหมดเลยว่ะจริง แต่ว่าที่สนุกจริงน่าจะเป็นวิชาซินเธไซเซอร์เนาะพี่ไม่รู้มาก่อนแล้วก็แบบหรือแล้วก็ทฤษฎีดนตรีด้วยทฤษฎีดนตรีอ่ะบางทีบางคนอาจจะคิดว่ามันแบบเรียนในหนังสือแล้วมันน่าเบื่อเนี่ยแต่สำหรับพี่มันเหมือนกับต่อจิ๊กซอเหมือนกับว่าพี่รู้ปลายทางแล้วแต่พี่ไม่รู้ต้นทางว่ามันมาจากอะไรเงี้ยแล้วพออาจารย์เขาสอนปุ๊บแล้วมันกลายไปเป็นสิ่งที่พี่ชอบเนอะไหมมันเสียงที่พี่ชอบมันออกมาจากทฤษฎีตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเฮ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยเนอะแล้วเราจะรู้วิธีแอพพลายมันต่อว่าจากรูทนี้เราสามารถพามันไปไหนต่อได้นอกจากที่เราจะแบบรักจำจากจุดเดียวอะใช้ได้แค่นี้เรากับเราได้อันนี้มาเราแบบเหมือนไ
คัมภีร์ใหม่อ่ะเฮ้ยเราทำแบบนี้ได้นี่หว่าเราทำอย่างนั้นได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็สนุกขึ้นไงแล้วเราก็มีที่ลองก็คืองานส่งอาจารย์นี่แหละพอลองไปแล้วอาจารย์คอมเมนต์มาแล้วมันก็แบบได้เห็นไอเดียของคนญี่ปุ่นที่มองงานแล้วว่ามันรู้สึกเนี่ยเขารู้สึกยังไงด้วยอะไรเงี้ยแต่มีอันนึงที่พี่ชอบมากจริงๆคืออาจารย์ที่ปรึกษาพี่อ่ะคือก็ถามพี่ว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยพี่บอกว่าพี่อยากทำเพลงให้เหมือนเพลงหนังญี่ปุ่นครับพี่ชอบญี่ปุ่นมากอยากทำเพลงให้เหมือนคนญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าทำเพลงเหมือนคนญี่ปุ่นน่าเบื่อสไตล์ทำไมไม่ทำอะไรให้เป็นตัวเองแล้วแบบพอประโยคนั้นได้ยินมาก็แบบว่ะพี่ก็เลยแบบได้แรงจูงใจนี้มาในการแบบพยายามอะแดปก็เลยทำให้ดนตรีมีคาแรคเตอร์ขึ้นด้วยนะเหมือนกับงานหลังๆก็คาแรคเตอร์ก็จะเริ่มชัดขึ้นคือระหว่างที่พี่เราใช่ป่ะในหัวหนูกำลังคิดภาพเป็นแบบอนิเมะอ่ะที่แบบว่าเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นั่งกันนั่งด้วยกันเนาะอาจารย์ก็จับไหล่แบบลูกศิษย์แล้วก็แบบจงเป็นตัวของตัวเองซะไม่อันนี้ในคาเฉยๆมันเป็นคาโฮมรูมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือข้อดีของเรียนที่ญี่ปุ่นมันมีคลาสแบบว่าเช็คสุขภาพจิตนะคือมันจะมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละครั้งนั่งคุยตัวต่อตัวครั้งละ10นาทีเรียกทีละคนเรียนมีปัญหาอะไรมั้ยเครียดเรื่องไหนบ้างอะไรเงี้ยมีอาการป่วยมั้ยหรือแบบรู้สึกว่าอยากพักมั้ยหยุดเรียนมั้ยอะไรเงี้ยคือให้แบบเปิดอกคุยกับอาจารย์10นาทีแล้วมีอาจารย์ที่ปรึกษาพี่ก็เลยถามว่าทำไมถึงเลือกมาที่นี่อะไรเงี้ยเพราะคนไทยน้อยมากโรงเรียนพี่อะทั้งเรียนมี3คนเองส่วนมากจะเป็นเกาหลีกับจีนส่วนเรื่องสุขภาพจิตก็ไม่มีปัญหามีแค่เรื่องแก่กว่านักเรียนทั่วไปเท่านั้นเองพอพี่เข้าเรียนแบบห่างกับเข้าเป็นรอบอะเพราะมันจริงตามไทม์ไลน์จริงมันต้องแบบจบม.ปลายแล้วเรียน2ปีแล้วก็เหมือนอารมณ์มาจบมหาลัยปี2แล้วเทียบเกรดเข้ามหาลัยดนตรีต่อได้เลยปี3อะไรเงี้ยฉะนั้นพี่ก็เลยแบบรู้สึกแค่แก่นิดนึงแต่ว่าข้อดีคือแบบพอเราลายล้อมด้วยคนแบบเจเนอเรชันที่ต่างกันเงี้ยสิ่งที่เขาฟังหรือสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยที่แชร์ให้เรามามันก็กลายเป็นของใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟังอะไรใหม่ๆเพิ่มอีกก็สนุกดีสนุกเลยอ่ะเจ๋งมากแล้วก็รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนเขาแบบมีแบบเช็คสุขภาพจิตแล้วเพราะว่าอย่างในไทยอาจจะไม่เคยเจอเลยเนาะเจอแต่ที่ต่างประเทศมีแต่ว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่ญี่ปุ่นก็มีแบบนี้เหมือนกันใช่จริงๆมันมีเด็กที่เรียนไม่จบเยอะเหมือนกันนะคือมาหาตัวเองเจอตอนหลังบ้างหรือว่าแบบคิดว่าชอบแล้วพอจับจริงๆแล้วไม่ชอบก็มีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าอย่างสายดนตรีสายศิลปะอะไรเงี้ยหลายคนอ่ะจะรู้สึกว่าบางทีพอชอบปุ๊บเนี่ยก็ต้องแบบเราอยากเรียนต่อด้านเนี้ยแต่พอมาเรียนจริงๆอ่ะบางทีมันก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราเรียนอ่ะกับการที่เราชอบอ่ะมันแบบมันต่างกันมากอ่ะพอเราเรียนปุ๊บบางทีมันจะต้องแบบจมดิ่งกับความรู้สึกเครียดกดดันแบบการแข่งขันอะไรหลายๆอย่างจะทำให้รู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราเคยรักอะเราแบบเรามองมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะมันมีเคสแบบนี้ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าคนที่ชอบก็ชอบนะจริงๆพี่ถามคนที่แบบพยายามอยู่ต่อคือมันเป็นโชคดีที่แบบสังคมนักดนตรีอะไม่ว่าที่ไหนโลกมันก็แบบเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะพี่ก็ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเยอะนะอย่างเช่นแบบแบบได้เจอแบบนักทำเพลงที่แบบเฮ้ยสไตล์เหมือนคนที่เราชอบเลยว่ะแล้วก็ไปถามเทคนิคเขาก็แบบสอนให้หมดเลยหรือว่าเพื่อนคนจีนที่แบบไปได้คลาสที่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพี่อยากรู้อะไรเงี้ยเขาก็แอบแบบเอามือถือไปอัดมาให้มาแชร์ให้ดูเลยเงี้ยแบบกล้องคุมอาจารย์สอนแบบนี้ดูเร็วอะไรเงี้ยโคตรน่ารักเลยจริงๆแบบมันก็เลยแบบเป็นสังคมที่สนุกดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจว่าพี่กองอ่ะไม่เคยเรียนดนตรีในไทยเนาะหมายถึงว่าเรียนที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนของญี่ปุ่นนะว่าเขาเป็นยังไงเขาจะเป็นแบบเลคเชอร์เป็นปฏิบัติหรือว่ามันจะเป็นยังไงอะคะส่วนมากถ้าเป็นเรื่องทฤษฎีเลคเชอร์ครับเลคเชอร์แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังแต่ที่เจ๋งคือแบบเพลงที่อยู่ในหนังสือเรียนเป็นเพลงญี่ปุ่นอะผสมกับเพลงที่เป็นเพลงในตำนานที่มันอยู่ใช้ทฤษฎีนี้อยู่อะไรเงี้ยอุทดายิคารุอ่ะถูกเอามายกเป็นตัวอย่างเยอะมากเลยนะในหนังสือเรียนพี่ก็คือเป็นโน้ตเพลงสกอร์เพลงออโตเมติกนี่คือเป็นเพลงครูแหละใช่มันก็เลยสนุกตรงที่แบบถ้าเราไปอยู่อเมริกาเราอาจจะไม่ได้เรฟเฟอเรนซ์แบบที่เป็นอุทดายิคารุก็ได้เพราะว่าแล้วอาจารย์ตัวอาจารย์เองก็มีเพลงที่อาจารย์ชอบเป็นเพลงญี่ปุ่นไงพี่ก็รู้จักวงใหม่ๆแบบสโตมาโยนิอะไรเงี้ยจะเป็นวงที่แบบเอาป๊อปกับแจ๊สผสมล็อกออกโปรเกรสซีฟหน่อยแล้วแต่มันลงตัวเฉยเลยอะไรเงี้ยก็มีคืออาจารย์เอาสุโตมาโยให้ฟังครั้งแรกก็แบบไอ้เชี่ยอะไรเงี้ยเลยนะแบบโหอย่างงี้เลยนะมันก็เลยได้ของใหม่ๆจากสิ่งแวดล้อมที่เราเลือกอะส่วนวิชาปฏิบัติก็มีอย่างพี่เอกประพันธ์เงี้ยมันก็จะมีแค่แบบถ้าวิชาออเคสเตรชันคือเขียนโน้ตให้คนเล่นอะเขียนโน้ตแล้วก็ให้ดนตรีมาเล่นเลยคือเหมือนโรงเรียนก็จะแบบเอานักดนตรีอาชีพมาเอาโน้ตให้อ่านแล้วเฟิร์สรีดให้แบบเล่นให้ฟังเลยกับวิชาป๊อปแอนด์แซมเปิลคือเล่นแบนด์เลยฟอร์มวงขึ้นมา1วงก็เล่นเพลงวันละวีคละเพลงเลยเงี้ย
ให้เรียนรู้ว่าระบบวงมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่เอกโปแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะวิเชียร์ป๊อปอองซอมอ่ะพอปี2พี่สุดท้ายมีเล่นคอนเสิร์ตด้วยแต่ส่วนงานส่วนใหญ่ของเอกพี่มันจะเป็นทำเพลงส่งมากกว่าแล้วอย่างอาจารย์ที่นั่นนะคะส่วนใหญ่เขาแบบว่าโปรไฟล์เป็นประมาณไหนส่วนมากอาจารย์ก็คุณทำงานจริงเหมือนนะอย่างอาจารย์ที่สอนวิชามิวสิกฟอร์โมชันจริงๆเลยอ่ะก็ทำเพลงโฆษณาอยู่พี่ก็รู้ว่าอ๋อวิธีของญี่ปุ่นมันแบบคนทำเพลงไม่ได้ดูภาพไฟนอลเหมือนที่เราทำอย่างเราทำเพลงหนังเนี้ยเราจะได้ภาพมาก่อนแล้วเราก็ทำเพลงกับภาพแต่คนญี่ปุ่นทำเพลงก่อนแล้วค่อยไปตัดกับภาพพี่ก็เลยซูฮกมากแบบครูทำไงวะไม่ดูภาพดูแค่แบบเรื่องย่อสตอรี่บอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเลยอย่างเงี้ยเอาไปแล้วเอาไปใช้อะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบไปประกบเข้าไปที่ห้องมิกอีกทีแล้วค่อยไปทำเติมหรือมั้งอันนี้พี่ไม่ดูเวิร์กโฟลว์เล็กๆแล้วเพราะว่าอาจารย์พี่ก็ใส่โฆษณาก็โฆษณาดูภาพอยู่แต่ว่าหนังกับซีรีส์อ่ะส่วนมากจะทำเขาเรียกแพ็กเกจทำก่อนแล้วก็เอาไปตัดใช้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าจูนภาพให้ตรงกับคุ้มกับค่อนข้างยากมากเลยจริงอันนี้ก็เลยเป็นโกหนึ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จคือเหมือนกับว่าอยากทำเพลงให้มันเหมือนคนญี่ปุ่นได้คือทำแล้วภาพออกแบบชัดๆอย่างเงี้ยให้ได้อะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าเต็มอิ่มกับเรื่องการเรียนอยากจะแบบส่งใบสมัครก็จริงเรียนภาษาเรียนภาษาต้าไปเด้อสนุกจริงสนุกจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประทับใจที่สุดคือเพลงจบการศึกษาพี่ต้องเขียนเพลงออเคสตราให้คนเล่นสดอ่ะหรือแบบชีวิตพี่แบบทำงานบนคอมมาตลอดอ่ะพอมาฟังเพลงตัวเองแบบเล่นมีคนเล่นสดให้แล้วแบบแล้วพี่ต้องสอบคอนดักอ่ะเออแบบโปรเจกต์จบเลยคอนดักเพลงตัวเองให้วงเล่นโอ้เพลงตัวเองขึ้นแล้วเขาเล่นให้แล้วแบบพี่แบบเชี่ยน้ำตาจะไหลแบบแน่นหน้าอกแบบโคตรอิ่มเลยอ่ะอิ่มมากๆอ่ะคือแบบอันนั้นเป็นโมเมนต์ที่สุดถ้าเลือกแบบที่สุดจริงๆคือของการเรียนที่นั่นคือตอนได้เพลงตัวเองเป็นถูกเล่นโดยโปรให้เราฟังอันนั้นสอบอันนั้นพี่ว่าประทับใจสุดแล้วเพลงนั้นก็เป็นเพลงที่แบบตั้งใจเขียนมากๆด้วยเขียนให้ชีวิตตัวเองในการเรียนด้วยมันก็เลยอินเป็นพิเศษอันนี้ประทับใจจริงๆอันนั้นเป็นโมเมนต์ที่แบบอ๋อทำไมก็ถึงพูดกันว่าแบบถ้ามีตังอ่ะอัดสดเถอะแบบพี่แบบโอ้โหนึกถึงเองแล้วแบบอิ่มอยู่เลยดีอ่ะดีมากเลยนะแต่เมื่อกี้เราก็คุยเรื่องแบบการเรียนดนตรีแบบล้วนๆไปแล้วทีนี้อยากฟังเรื่องชีวิตของการเป็นแบบนักเรียนต่างชาติที่ญี่ปุ่นบ้างการเป็นนักเรียนต่างชาติที่ญี่ปุ่นนะคะมันน่าจะทำให้เราเห็นในมุมที่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาชั่วคราวเนี่ยไม่ได้เห็นใช่ไหมคะสำหรับพี่พี่คิดว่าแบบเออเราได้เจออะไรประเภทนั้นไหมได้เจอไหมเหรอถ้าในสังคมโรงเรียนไม่ค่อยเจอหรอกจะไปเจอตอนทำงานพิเศษก็จะได้เห็นด้านเขาเรียกว่าด้านสีเทาแล้วกันอันนี้หมายความว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเราสามารถถือวิชานักเรียนแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเขาจะมีกำหนดอยู่ว่าห้ามทำเกินสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยทำเกินก็จะติดแบล็คลิสต์โรงเรียนภาษาที่สอนเราก็จะโดนแบนซึ่งก็มีหลายชาติที่ทำวีซ่านักเรียนมาเพื่อกอบโกยเงินกลับบ้านภายใน2ปีอ่ะก็มีซึ่งเขาก็รู้นะแต่ว่ามันก็ว่าทางโรงเรียนก็จะมีระบบผ่อนให้เขารู้ว่ามีคนที่อาจจะไม่มีกำลังส่งด้วยตัวเองมาเรียนอยู่บ้างอะไรครับก็ได้ไปเข้าไปทำงานก็เรียกระบบพาร์ทไทม์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ได้เจอผู้คนหลากหลายนะคือคนน่ารักก็มีคนไม่น่ารักก็เยอะได้เจอประสบการณ์การถูกเหยียดอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันในช่วงทำงานที่แรกนะคือโรงเรียนภาษาส่งไปเป็นร้านญี่ปุ่นแท้ๆเลยแล้วก็ไปอยู่กับคนญี่ปุ่นแล้วพี่ไม่เคยทำครัวมาก่อนในชีวิตอะจะไปลงครัวก่อนเพราะว่างานที่นักเรียนจะทำได้ส่วนมากจะเป็นงานครัวกับพนักงานเสิร์ฟหรือเป็นฟรอนต์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทำงานร้านอาหารน่ะจุดเริ่มต้นของทุกคนเขาจะให้เราเข้าครัวก่อนไปล้างจานเริ่มจากล้างจานแล้วก็หัดทำกับข้าวแล้วค่อยออกไปเสิร์ฟเป็นสเต็ปสุดท้ายอะไรเงี้ยก็บังเอิญว่าโชคร้ายหน่อยคืองานที่แรกพี่งานที่เป็นเจ้านายคนญี่ปุ่นจริงๆเลยอ่ะเขาไม่ค่อยชอบต่างชาติเท่าไหร่โดนเหยียดโดน power harassment เหมือนกันมันแบบกดดันเหมือนวิสไตล์เขาจะเป็นสไตล์แบบด่าแล้วให้เกิดแรงฮึดอะไรเงี้ยด่าแรงเลยด่าถึงประเทศด่าถึงอะไรอย่างงี้เลยนะทำแค่นี้ไม่ได้ตายดีกว่าครับอะไรเงี้ยหน้าต่างอยู่ตรงนั้นครับอะไรเงี้ยเลยนะแต่จริงๆวัตถุประสงค์เขาตั้งใจแค่แบบว่าเป็นวิธีการของเขาที่จะบิวอัพเราให้เราแบบมีแรงฮึดในการทำงานต่ออะไรเงี้ยจะดับพี่ไม่เวิร์กไม่เซอร์วิชีนี่เท่าไหร่คือเขารู้แบบว่าแรงมากใช่แล้วก็แบบพอตอนก่อนเราออกร้านแรกบอกเชิญครับที่นี่ไม่ต้องการอยู่แล้วได้รายมากคงมั่นใจว่ายังไงเด็กนักเรียนแบบเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องการนะยังไงก็แบบอยากทำงานแล้วที่นู่นให้เงินเดือนดีด้วยไงยูชินจะปลูกอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่หือเพราะยังไงโรงเรียนก็ส่งคนใหม่มาให้เขาอยู่ดีแต่ส่วนตัวเขาเป็นคนที่เกลียดต่างชาติอยู่แล้วด้วยคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ชอบคนนั้นด้วยคือนิสัยไม่ดีเป็นการส่วนตัวเลยก็เลยเข้าใจได้คนที่สองนี่ก็ไม่ค่อยชอบชาวต่างชาติเท่าไหร่เหมือนกับว่าทำอะไรไม่พลาดก็เตะตีอะไรเงี้ยคือเหมือนยอกอะแต่ว่าก็เตะแรงนะถึงที่เล่นทีจริงหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาซ่อนความเหยียดไว้แต่ว่าเวลาทำอะไรพลาดเงี้ยก็โดนลงไม้ลงมือตลอดแบบทำอะไรพลาดที่ก็ตบหัวแบบเบิร์ดกะโหลกเนี่ยเบิร์ดแรงเลย
แต่ว่าคนต่างชาติก็ไม่กล้าถือเพราะว่าช่วงนั้นพี่พูดภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถจะไปฟ้องบริษัทแม่ได้แต่ว่าข้อดีคือเหมือนกับว่าบริษัทร้านพาร์ทไทม์ที่ถ้าเป็นบริษัทในเครือใหญ่ๆอ่ะเวลาเราแจ้งลาออกอ่ะก็จะให้เขียนเหตุผลพอเขียนเหตุผลแล้วเนี่ยเขาก็จะมาส่งคนมาถามเราว่ามีปัญหาอะไรระหว่างที่ทำงานไหมเพราะว่าตอนนั้นก็ดูตั้งใจทำงานดูผลลัพธ์ในงานก็ออกมาดีเนี่ยซึ่งคนนั้นก็แบบตอนพี่ลาออกก็พี่ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยโดนลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยก็กระซิบว่าแบบถ้ามีคนจากบริษัทโทรมาหาให้บอกว่าไม่มีอะไรนะลาออกเองก็จะไปเรียนต่ออะไรแบบนั้นก็มีคนประเภทนั้นเยอะเหมือนกันซึ่งกฎหมายแรงงานญี่ปุ่นห้ามทำลายร่างกายผู้ใช้แรงงานนะเขาก็เลยกลัวจริงๆแฟนพี่ก็บอกคือแฟนพี่เป็นคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าพวกร้านระดับเนี้ยคือจริงๆเขาเติบโตมาจากนักกีฬาหรือคนทำราเมงอะไรเงี้ยซึ่งระบบการทำงานในร้านน่าจะเป็นระบบนี้แหละเป็นปกติลงไม้ลงมือเหมือนพวกเวลาโรงเรียนบงปลายที่ทำการแข่งขันระดับประเทศแล้วต้องซ้อมนักกีฬาพวกนักกีฬาพวกนั้นจะมาทำพาร์ทไทม์ร้านแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะถูกลงไม้ลงมือเป็นปกติซึ่งเขาก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็อันนี้แล้วแต่คนนะแต่พี่เลือกยอมเข้าเซฟโซนนิดนึงในจังหวัดเนี้ยคือการออกไปเรียนต่อมันคือการออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วล่ะแต่ว่าที่นู่นควรจะมีเซฟโซนสำหรับเราอยู่หนึ่งที่พี่ก็เลยเลือกทำงานร้านอาหารไทยเจ้าของบริษัทเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นร้านอาหารไทยเครือใหญ่เลยพอเป็นบริษัทที่มีคนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมันก็จะมีความเป็นไทยเบลนด์อยู่ในนั้นนะระบบมันก็จะไม่สตริกเท่าพี่ทำที่นั่นจนเรียนจบเลยอ่ะคือสังคมในครัวก็ดีสังคมในพนักงานที่นั่นก็น่ารักทีนี้อยากรู้เรื่องแบบรายได้นิดนึงว่าแบบว่าไอ้อย่างตอนที่เราทำพาร์ทไทม์เนี้ยปกติเราได้ชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติเรามาทำเป็นฟูลไทม์เนี้ยมันแบบเริ่มต้นมีรายได้มีสวัสดิการอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างคะถ้านักเรียนรู้สึกว่าจะทำได้สัปดาห์ละไม่เกินกี่ชั่วโมงนะจำไม่ได้แล้วว่ารายรับอะครับมันจะอยู่ที่แล้วแต่เขตนะแต่โตเกียวอะรายได้ขั้นต่ำตอนนี้เหมือนจะชั่วโมงละ1,000นิดๆเยนแล้วล่ะคือถ้าร้านไหนให้ต่ำกว่านี้ผิดกฎหมายก็ตกประมาณ280-300บาทอย่างเงี้ย1วันก็เต็มที่8ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าเวลารวมทั้งสัปดาห์ต้องไม่เกินที่เขากำหนดนะแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานประจำอะข้อดีคือชั่วโมงก็จะสูงขึ้นแต่ว่าเขาก็จะหักประกันสังคมกับภาษีไปเลยทุกเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ของเงินเดือนอย่างน้องพี่รับเงี้ยน้องพี่จบเซนมงอาหารก็เข้าไปทำบริษัทอาหารแล้วก็ได้อยู่ร้านญี่ปุ่นเป็นพนักงานประจำเงินเดือนรวมค่าล่วงเวลาแล้วอยู่ที่ประมาณ 300,000 เยนก็ 90,000 บาทหักทุกอย่างแล้วเหลือประมาณ 250,000 หักไปประมาณ 30-40%อันนี้ก็จะมีเพื่องประกันสุขภาพเงินบำนาญประจำปีค่าชิปะทะนิดหน่อยครับซึ่งอันนี้ข้อดีคือเหมือนกับเขาหักไปปุ๊บเนี่ยสวัสดิการต่างๆก็จะครอบคลุมทั้งหมดอย่างเช่นเวลาเราป่วยเราจ่ายค่ารักษาแค่ 20% ของยอดจริงอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วก็พอเราอายุครบ65เงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนน่ะเขาจะคืนให้หรือเรากลับประเทศสมมติเราทำงานที่ญี่ปุ่นแบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปกี่ปีก็ว่าไปแล้วเรามีโครงการกลับประเทศถาวรเงี้ยเราไปขอเบิกเงินส่วนนี้คืนมาได้นะพอพี่เป็นวีซ่าแต่งงานเนี่ยก็จ่ายได้เหมือนกันแต่ด้วยจ่ายด้วยเงินตัวเองทุกๆเดือนไปโดยจ่ายเหมาเป็นปีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็คืนให้เหมือนกันแต่อัตราค่าคืนน่ะจะได้น้อยกว่าคนที่ทำงานประจำแล้วก็อีกข้อนึงถ้าคนที่จะมาเรียนต่ออะไรเงี้ยครับคือถ้าเราอายุเกิน25แล้วเรามาเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นน่ะทุกคนเขาจะบังคับเราจ่ายเงินก้อนนี้นะคือเงินประจำเงินบำนาญประจำปีเนี่ยฉะนั้นคนมาเรียนญี่ปุ่นแล้วอายุเกินแล้วเราเริ่มทำพาร์ทไทม์อ่ะมันจะมีใบเรียกเก็บมาที่บ้านเราต้องไปขอผ่อนผันที่เขตว่าเราเป็นนักเรียนเราไม่มีรายได้ขนาดนั้นก็ขอผ่อนผันไม่จ่ายได้ครับแต่ว่าอย่างเคสพี่อย่างเงี้ยพอเรียนจบแล้วไม่ได้กลับประเทศอะไรเงี้ยเรียนจบแล้วอยู่ต่อเลยอย่างเงี้ยพอเริ่มมีรายได้อย่างเงี้ยเงินประจำปีที่คือขอผ่อนผันไว้ว่ากลับมาทบเราก็ต้องเคลียร์ให้หมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลือกไม่จ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็65ก็จะไม่ได้อะไรอันนี้พี่ก็เลยตัดปัญหาเผื่อว่าแบบเงินเก็บบ้านปลายจะได้ใช้เนี่ยก็เลยตัดใจจ่ายไปอย่างเงี้ยแต่นี้ยังผ่อนไม่หมดเลยเพราะว่ามันทบมา2ปีไง4ปีด้วยซ้ำเพราะเรียนเซนมงด้วยใช่ไหมก็โปะค่อยๆทยอยโปะไปได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเคยได้ยินเรื่องประมาณญี่ปุ่นกับคนต่างชาติเคยได้ยินประมาณว่าเหมือนแบบว่าอย่างการเลือกที่พักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางที่ใช่ไหมคะที่เขาเหมือนแบบไม่รับคนต่างชาติอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆปะจริงครับคือคนต่างชาติเหมือนตอนย้ายออกอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไว้เพราะว่าต่างชาติไม่ได้หมายถึงประเทศไทยประเทศเดียวอย่างที่เคสที่เคยเจอแบบอันนั้นสงสารในหน้าเหมือนกันนะคือห้องเป็นห้องเดียวนอนคนเดียวแต่พอทำสัญญาเสร็จแล้วปุ๊บเอาเพื่อนไปนอน5คนอย่างเงี้ยเพื่อแชร์ค่าห้องมันก็มีเหตุการณ์แบบนั้นอยู่บ้างอะไรเงี้ย
ก็ใจขอใจเราแหละพี่ก็เลยเดาว่าแบบบางทีเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหามากหนึ่งสื่อสารไม่ได้สองสัญญาอ่านไม่เข้าใจแล้วก็แบบไปทำของเขาเสียหายตอนย้ายออกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเคสแบบนั้นมาพี่ก็ไม่ดูนะแต่เท่าที่เคยสัมผัสมาก็คือแบบมีเคสแบบเนี่ยโกงคนเข้าไปอยู่บ่อยแล้วก็แบบอาหารประจำชาติอะไรเงี้ยบางทีมีกลิ่นไงอาหารบ้านเราก็กลิ่นแรงใช่ป่ะบางทีทำกับข้าวมันก็ไปห้องข้างๆบ้างบางทีก็ตัดปัญหาเพราะว่าลูกบ้านที่เป็นคนญี่ปุ่นร้องเรียนก็มีใช่มันก็เลยมีเครดิตที่ค่อนข้างหาหอยากหน่อยหาที่พักค่อนข้างยากกว่าหรือถ้าหาได้ราคาค่าเช่าต่อเดือนก็จะแพงกว่ามันต้องเสียค่าประกันหรือค่าในหน้าในการค่าบริษัทค้ำประกันแพงกว่าคนญี่ปุ่นเองอะไรเงี้ยก็ใช่มันอาจจะเป็นเรื่องพวกวัฒนธรรมอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็เรื่องมารยาทด้วยที่แบบอาจจะไม่ได้คลิกกับความเป็นญี่ปุ่นใชมาก่ขนาดใช่ใช่แล้วก็แบบห้องเขาแบบผนังเขาไม่ได้แบบเก็บเสียงได้ขนาดนั้นทำอะไรนิดหน่อยเสียงก็รั่วไปแล้วเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยพี่โดนชนประจำเลยเพราะเราภาษาไทยวันแล้วเราคุยเสียงคนไทยเสียงเราจะดังขึ้นอ่ะจริงๆพี่คุยเลเวลนี้ก็คือทะลุไปถึงห้องข้างนะห้องที่พี่อยู่เป็นห้องแบบราคาถูกอ่ะก็ผนังบางนิดนึงเก่าแต่ว่าทำเลดีอะไรเงี้ยใกล้รถไฟอะไรเงี้ยก็โดนข้างล่างขึ้นมาขอประตูดังบอกเสียงหน่อยครับแล้วแอบอยากรู้นิดนึงว่าแบบอย่างพี่ก้องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการที่แบบเราอยู่หอพักราคาถูกใช่ปะคือเนี่ยเคยได้ยินมาว่าหอพักราคาถูกญี่ปุ่นมันจะมีความแบบว่าน่ากลัวหรือบางที่อาจจะมีแบบประวัติน่ากลัวน่ากลัวบ้างอะไรเงี้ยคือพี่ก้องพอรู้เรื่องนี้ไหมคะอ๋อจริงๆถ้าถูกจัดๆเลยอะมีประวัติแน่นอนฮะเหมือนถ้าเราดูแล้วแบบโอ้ห้องดีจังอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบราคาแบบถูกกว่าคนที่มันควรจะเป็นอะอย่างน้อยก็ต้องมีประวัติแต่ว่ามันมีเว็บเช็คนะคือก่อนเราหาเราเลือกห้องเนี้ยเราก็เซิร์ชมันจะมีเว็บไซต์จำชื่อไม่ได้ละจะเซิร์ชว่าห้องนี้เคยมีคดีฆาตกรรมหรือเปล่ามันเช็คได้อะไรเงี้ยหรือบางทีก็มีบางห้องที่แบบเจ้าของบอกเองเลยว่าห้องนี้มีผีกล้าอยู่เปล่าคือมีสิ่งไม่ปกติอยู่ตอนกลางคืนเราในปะอยากรู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ได้ดูรายการทีวีมาแบบว่าห้องมันถูกมากก็ทำไมห้องถูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อห้องนี้มีผีแต่ว่าคนที่ไม่กลัวก็มีไงเขาก็กล้าอยู่แบบเอาถูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ในห้องกว้างทุกคนจะเช็คกับเว็บนี้หมดตอนพี่จะย้ายบ้านทีวีก็เช็คทีว่าโซนนี้มีอะไรไหมคือเห็นเขาบอกว่าเหมือนมันมีกฎหมายประมาณว่าถ้ามันมีคดีอ่ะจะต้องบอกว่าจะต้องแจ้งว่าห้องนี้เคยมีคดีนะแต่เห็นเขาบอกว่ามันก็มีอายุความใช่ไหมคะเหมือนว่าถ้ามันหมดกี่ปีไปปุ๊บอ่ะมันไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้อะไรอย่างนี้ได้ปะใช่ใช่ซึ่งบางทีมันเป็นคดีตึกมันสร้างแบบปี2000ปี99อย่างเงี้ยห้องยิ่งเก่ายิ่งถูกแต่ห้องมันจะดีจริงอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นก็ตามมั้งคงดับเบิ้ลเช็คกับที่เว็บไซต์เนี้ยไม่รู้หาข้อมูลจากไหนแบบละเอียดยิบแบบกางเป็นที่ออกมาแล้วก็แบบเหมือน Google Map อ่ะแล้วก็ไปรีมาร์คปุ๊บเป็นห้องขึ้นมาเลยว่าห้องนี้มีคดีตอนเป็นคดีอะไรมีคนตายกี่ศพปีไหนเคสปีไหนอย่างงี้เลยนะใช่ๆเขาก็เช็คอันนี้ก่อนว่าทำไมมันถูกจังอะไรเงี้ยก็เช็คว่ามีคดีหรือเปล่าก็มีห้องพี่รอดแต่แค่มันเก่าใช่นึกว่าจะแบบได้เพื่อนอีกคนไปอยู่ด้วยอย่างพี่ก้องเมื่อกี้เมนชั่นว่าแบบมีแฟนคนญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแอบอยากรู้นิดนึงว่าตอนนี้คือพี่ก้องก็แบบแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วถูกไหมคะใช่ใช่ครับถือวีซ่าแต่งงานอยู่แอบอยากรู้ว่าแบบการที่จะแต่งงานคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขามีขนบธรรมเนียมอะไรที่แตกต่างจากประเทศไทยไหมคะอยู่ที่บ้านมากกว่าของพี่ก็ปกติจดทะเบียนที่เขตแล้วก็ตอนนี้งานจัดไม่ได้เพราะโดนโควิดอยู่ไงจริงๆมันต้องมีงานแต่งงานแหละตามสูตรปกติหรือว่าของญี่ปุ่นก็จะมีธรรมเนียมแบบ propose ก่อนแล้วก็ให้แหวนจองเหมือนแหวน propose 1ครั้งแล้วค่อยมั่นแล้วก็แต่งงานคู่พี่อาจจะแบบไปถึงก็แบบแหวนเลยอะไรเงี้ยแต่งงานเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับวีซ่าจะหมดด้วยแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าแน่นอนแบบแต่งแน่นอนอะไรเงี้ยที่บ้านเจอกันแล้วอะไรเงี้ยตั้งใจจะจัดงานแต่งงานแหละที่ไทยแต่ว่าโดนโควิดไปก่อน2ระลอกก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานเลยเขามีเหมือนบ้านเราไหมคะอย่างเช่นเหมือนประมาณว่าแบบมีสินสอดไม่มีสินสอดแต่ว่ามีพิธีที่ต้องไปแบบคือไปวัดแล้วก็ไปเหมือนกับทำพิธีให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ญาติผู้ใหญ่รับรู้เหมือนกับว่าเราแหละแต่งานแต่งงานญี่ปุ่นจริงๆแพงนะการค่าจัดงานนะแต่ว่าเขาจะใส่ซองเขาจะมีธรรมเนียมการใส่ซองมากกว่าว่าขั้นต่ำถ้าเป็นเพื่อนสนิทขี่ใส่กี่หมื่นเยนคนลำดับชั้นที่สองใส่กี่หมื่นเยนเป็นแบบธรรมเนียมที่รู้กันเพื่อที่ว่าจะได้มีเงินมาหมุนค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานของเราเพราะค่าจัดงานแต่งงานแพงมากแพงกว่าไทยมากๆแต่อย่างที่ไทยเน้นปริมาณคนใช่ป่ะล่ะแต่ญี่ปุ่นเขาจะเชิญแบบเชิญคนรู้จักเดียวฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้กันแล้วว่าถ้าเป็นเพื่อนแบบลำดับชั้นที่1กันเลยต้องใส่ซองเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ขอยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าทำได้ยังไงจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆนะสาบานได้มันเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าผ
ราะว่าพี่ตั้งใจแผนแรกคือพี่อยากทำคือความฝันพี่อยากทำเพลงหนังอย่างที่บอกเลยเรื่องนี้คือกลับไปจะตั้งใจทำงานแล้วอยากมีชื่อตัวเองบนจอใหญ่แล้วก็ให้แม่ดูชื่อความฝันมีแค่นี้เลยคือให้แม่ดูชื่อเราบนจอภาพยนตร์ให้ได้อะไรเงี้ยในแบบในฐานะที่เป็นแบบมิวสิคคอมโพเซอร์อะไรเงี้ยคือตอนที่จีเรสก็มีชื่อขึ้นแต่มันอยู่ในโลท้ายๆแบบต้องดูหนังแบบดูเอ็นทีดีเป็นสักประมาณแบบ5นาทีอ่ะแต่ถ้าเป็นคนทำเพลงก็มันจะขึ้นตั้งแต่ต้นเลยนะว่าแบบทำอะไรเงี้ยก็อยากความฝันแรกเลยไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าบางอื่นจังหวะชีวิตช่วงนั้นมันได้เจอเขาพอดีก็แบบได้คุยกันไปอะไรเงี้ยจนตกลงปลงใจแอบถามเรื่องความรักนิดนึงคืออยากรู้ว่าอย่างคนญี่ปุ่นอะไรนี้ใช่ไหมเขาอาจจะพบกับแฟนแบบว่านานประมาณแค่ไหนหรอคะถึงจะแบบตัดสินใจที่จะแบบตกลงแต่งงานอะไรเงี้ยของพี่2ปีมั้งก่อนคุยกันมาในเดทกันมานะจริงๆเราเริ่มต้นจากการเป็นพาร์ทเนอร์ภาษาด้วยแหละมันก็เลยแบบได้คุยแล้วจนเขาตัดสินใจคือเขาเป็นคนต่างจังหวัดเลยเราเจอกันผ่านแอป Hello Talk คือแอปเรียนภาษาแล้วก็แชทคุยกันแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนแบบคุยพี่ก็คุยพยายามคุยอังกฤษกับเขาเขาคุยบึงเขาก็ตอบอังกฤษมาหาพี่อะไรเงี้ยก็คุยเรื่องชีวิตประจำวันไปเรื่อยคุยไปคุยมาเขาก็ตัดสินใจแบบนั่งชิงกันเซ็นมาหาพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเดทกันครั้งแรกอะไรเงี้ยไปประมาณสักพักนึงก็ตัดสินใจคบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าแบบโชคดีมากๆคือแบบพี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะมันก็ว่าได้การได้เป็นตัวเองทั้งสองฝ่ายแล้วมันสามารถประคองชีวิตทั้งสองคนไปได้แต่มันก็มีไม่ลงรอยกันบ้างแหละแต่ว่ามันเป็นพอยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคือไม่ได้ต้องพยายามแบบทำอะไรเพื่อให้เขาชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอาจริงก็หลายคนก็แบบมาเรียนญี่ปุ่นต้องหาแฟนญี่ปุ่นให้ได้นะอะไรเงี้ยกันนะแต่พี่จริงๆความตั้งใจแรกคือแค่นั้นจริงๆนะคือแบบเอาวะทำเพลงไหนให้แม่ภูมิใจหน่อยแล้วก็กลับไปทำงานเพราะว่าคอนเนคชันฝั่งไทยค่อนข้างมีพอสมควรตั้งแต่ช่วงทำฮอร์โมนขึ้นมาใช่ไหมโอกาสในการใช้ชีวิตที่ทำงานที่เรารักในประเทศไทยมันง่ายอะไรเงี้ยมันได้มีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งจบมาแล้วด้วยมีความรู้มากขึ้นนะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้บังเอิญว่าจังหวะชีวิตนี้ได้เจอเขาพอดีก็ถือว่าโชคดีแม่เขาน่ารักมากแม่เขาเหมือนแม่พี่นิสัยเหมือนแม่พี่เลยด้วยความเป็นคนต่างจังหวัดด้วยอ่ะใจดีพอคนต่างจังหวัดปุ๊บใจดีมากๆเหมือนคนต่างจังหวัดบ้านเราเลยกินอยากกินไรกินไรลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยไงเหมือนบ้านเราเลยจริงแม่ก็พาไปเจอแม่ก็ช็อกเหมือนกันตอนรู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะคือมันเป็นแบบความเป็นไปได้ 0.01% ที่เขาจะเจอคนไทยอ่ะคือเขาอยู่จังหวัดแบบชื่อจังหวัดฟุกุอิเป็นแบบจังหวัดแบบต่างจังหวัดเลยเกียวโตไปนั่งรถบัสไปหาเขา14 ชั่วโมงอ่ะเท่าที่สัมผัสมาก็มีคู่ที่มีปัญหานะถ้าฝั่งคนญี่ปุ่นเป็นผู้ชายอ่ะจะค่อนข้างลำบากกว่าคือผู้หญิงกับผู้ชายญี่ปุ่นอ่ะน่าจะลำบากกว่าในการใช้ชีวิตนิดนึงเหมือนกันเท่าที่เจอปัญหามานะแต่ผู้ชายไทยกับผู้หญิงญี่ปุ่นจะมีปัญหาเรื่องถ้าเจอความรับผิดชอบมากกว่าเหมือนกับเขาจะมองเราเป็นผู้นำไปเลยอ่ะเขามีจะทำงานบ้านอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเคลียร์แบบจูนกันตรงกลางก่อนว่าแบบเราได้แค่นี้ว่ะเราทำงานอยู่ที่ไทยเป็นหลักเราทำได้ประมาณนี้แต่เราจะพยายามทำแบบนี้ถ้าแบบมันโอเคอะไรเงี้ยซึ่งไอเดียของการแบบยื่นพอร์ตที่ญี่ปุ่นก็เป็นไอเดียเขานะเพราะว่าพี่ต้องจ่ายภาษีสองประเทศมันก็เลยแบบก็ลองดูก็ไม่เสียหายอะไรเงี้ยก็แบบแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยพูดเวลาไม่พอใจอันนี้เราก็ต้องเคลียร์กับเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยพูดเถอะไม่พูดไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็พอเขาประคองไปได้อะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นแหละครับก็เป้าหมายต่อไปก็คือเนี่ยทำงานที่ญี่ปุ่นให้ได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆมันก็จะรอดตัวพี่ก้องเองนะคะหลังจากที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาพี่ก้องรู้สึกว่าตัวพี่ก้องอ่ะมันแบบว่ามีการเติบโตไปเป็นยังไงบ้างคะเราแบบได้ทำตามฝันหรืออะไรยังไงบ้างเอาไอเดียมันมีหลายด้านมากเลยนะอย่างในด้านชีวิตตัวเองเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่มีวินัยมากขึ้นนะ คนจริงข้อเสียพี่จริงๆเป็นคนแบบขี้สายมากเลยแต่แบบพอมาอยู่ที่นี่แบบพอเราต้องถูกบังคับด้วยระบบเวลาที่มันสตริกมากๆระบบขนส่งมวลชนที่สามารถคำนวณเวลาได้มันก็เลยทำให้เราสามารถวางแผนได้เราก็เลยสามารถแก้ปัญหาตัวเองในเรื่องนี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีขึ้นคือเราก็เป็นคนที่รักษาเวลาได้มากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ระบบความมีวินัยของคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกไม่ได้ตั้งใจทำมันก็จะซึมซับเข้ามาเองซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเติบโตขึ้นแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องในตัวเองตอนสมัยอยู่ไทยได้เยอะพอสมควรส่วนในเรื่องงานโชคดีที่ชิ้นงานที่ทำอ่ะมันได้มาเผยแพร่ที่นี่ไงสองเรื่องเนี้ยคือได้ฉายที่ญี่ปุ่นหมดเลยฉายโรงและมีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศของการ Q&A หรือการเขาเรียกอะไรการได้พบเจอผู้คนในฐานะที่เราเป็นศิลปินเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงคนที่นี่เขาให้เกียรติคนทำงานมากมากเลยอะต่อให้แบบ
เราเป็นคนทำงานตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราอ่ะมันมีโมเมนต์ที่ตอนทำ How to Think แล้วแบบคือมันมีรอบหนึ่งที่เขาเชิญทางดิสทริบิวเตอร์เชิญไปเชิญไปดูรอบกึ่งเหมือนรอบสื่ออะไรเงี้ยแล้วเขามี Q&A กับผู้กำกับพอหนังจบอ่ะก็จะเป็นช่วง Q&A แล้วพอผู้กำกับคุยอ่ะก็มีการยิงคำถามของผู้ชมมาแหละแล้วแบบผู้กำกับก็แนะนำว่าวันนี้คนนำเพลงมาด้วยนะนั่งอยู่ตรงนี้ครับก็ถ่ายมาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ยืนขึ้นแล้วก็โค้งอะไรเงี้ยพี่แบบให้โดนคนญี่ปุ่นตบมือให้อ่ะทั้งโรงเลยอ่ะตบนานด้วยแบบตบเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็ยังเป็นอีกโมเมนต์นึงที่รู้สึกว่าแบบประเทศที่เขาแบบงานศิลปะเขาแข็งแรงนี่มันดีจังเลยนะการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วมันมาถึงที่นี่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เราแบบไม่ได้รับในเมืองไทยมั้งการได้ถูกตบมือให้แล้วก็แบบพอออกมานอกโรงแล้วแบบมีคนเดินมาคุยกับเราอะแบบชอบงานมากเลยแบบมีซีดีขายไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำถามแรกที่พี่เคยได้ยินในชีวิตการทำงานเลยนะแบบมันก็ใจฟูเหมือนกันนะคือแบบประเทศที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วแบบบุคลากรประเทศนั้นเดินมาหาเราแล้วแบบบอกว่าชอบงานที่เราทำขอแบบอยากสนับสนุนผลงานเราได้ไหมอะไรเงี้ยมันแบบนึกออกไหมมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามีแรงที่จะแบบทำสิ่งที่เราชอบต่อไปอะไรเงี้ยคือตอนแรกพี่ตั้งใจจะกลับไทยเลยด้วยงานหลักอยู่ที่ไทยด้วยแล้วก็พี่เริ่มทำบริษัทที่เมืองไทยแล้วเกี่ยวกับงานเนี้ยแหละเพื่อที่จะทำเรื่องภาษีอะไรให้มันถูกต้องนะก็รู้สึกแบบกลับไปตั้งหลักที่ไทยดีไหมก็ช่างใจอยู่แต่แบบพอช่วงทำมาดูทิ้งกับช่วงทำเรื่องเนี้ยแล้วได้เจอฟีดแบ็กของคนดูกับทีมงานที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ก็ตามหรือเป็นพวกคนในเทศกาลภาพยนตร์ก็ตามมาดูแลเราอะไรเงี้ยมาแบบมาคุยกับเราอะไรเงี้ยก็อยากลองสู้อีกตั้งหนึ่งเหมือนกันนะอยากแบบเข้าไปในโลกของงานญี่ปุ่นจริงๆให้ได้สักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยก็ฝันต่อไปก็คือแบบขอทำงานให้ชินไคมาโกโตะซากชินวะอะไรแบบนะซากชินก็โอเคแล้ววันนี้รู้สึกแบบว่าเต็มอิ่มมากๆแบบรู้แบบหลายเรื่องมากเลยก็เลยอยากให้พี่ก้องนะคะปิดท้ายให้นิดนึงว่าแบบเรามีคำแนะนำอะไรยังไงไหมถ้าสมมติว่ามีคนเนี่ยอยากไปเรียนญี่ปุ่นเหมือนกันถ้ามีความฝันอยากมาอยู่ก็ลองมาอยู่ได้นะครับจริงๆฟังคนพูดไม่เท่ามาลองอยู่เองอะเหมือนกับว่าบางทีฟังมาอย่างนึงพอมาอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้ยินมา 100% ก็ได้นะครับจริงๆถ้าอยากลองทำอะไรลองเลยก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันถูกต้องอะนะมันมาอย่างถูกต้องลองทำอย่างถูกต้องเงี้ยพี่ว่าส่วนตัวประสบการณ์ที่ได้รับอะมันคุ้มค่านะกับการได้ลองทำอะไรสักอย่างที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยได้เบรกคอมฟอร์ทโซนออกมาในที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยแน่นอนว่าโตขึ้นแน่นอนแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่แค่มาเที่ยวก็ไม่รู้อะเราได้สัมผัสมันจริงๆได้สัมผัสคนที่อยู่ที่นั่นจริงๆได้พูดคุยจริงๆอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีต่อให้เราแค่มาเรียนก็ตามนะมันก็ได้อะไรมากกว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เดิม2ปีอะพี่ว่าอย่างน้อยต่อให้ไม่ได้ประสบการณ์ในด้านที่เราตั้งใจจะมามันก็จะมีประสบการณ์ด้านอื่นที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนให้เราได้เรียนรู้แน่นอนสุดๆอะสุดๆจริงๆสุดท้ายแล้วพี่ก็แบบมีอะไรอยากฝากแบบว่าขายของอะไรอย่างนี้นิดนึงไหมอยากถ้าสมมติมีคนฟังแล้วก็อยากไปติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่อง How to Think กับขั้นกูดมูฟวี่ด้วยกันตอนนี้ How to Think อยู่ใน Netflix สามารถดูได้ใส่หูฟังดูนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะเลยแล้วก็ขั้นกูดมูฟวี่ก็อยู่ใน Disney Hotstar ฝากติดตามได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็ผมทำกับเพื่อนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีนี่แหละเป็นคนเกาหลีมาช่วยทำให้มาช่วยอัดเสียงอัดอะไรให้ด้วยมันก็เลยแบบมีส่วนผสมที่น่าสนใจอยู่ในนี้บ้างนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีโปรเจกต์อยู่หลายเรื่องเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ปลายปีมีงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ล่าสุดเป็น Netflix Original ของตัวเองครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันก็ฝากด้วยแล้วกันครับน่าจะฉายปีหน้าแต่ว่าระหว่างนี้ระหว่างปีนี้มีซีรีส์อยู่ประมาณ 2-3 เรื่องก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากไปติดตามผลงานพี่ก้องแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกเด็กนอกเนี่ยที่แบบมาเมาเรื่องประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ฝาก subscribe รายการเด็กนอกพาเมาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยครับขอบคุณครับ